สวัสดีครับวันนี้เป็นวิชา Business Analytics and Big Data นะครับวันนี้จะเป็น Chapter 6นะครับในบทนี้เนี่ยเราจะได้รู้จักกับการทำ Clustering ซึ่งจะมีในส่วนของการทำ K-Mean Clustering นะครับแล้วก็การ Cluster เป็นวิธีการนะครับแล้วก็ใช้ตัว R เนี่ยในการเรียกคำสั่ง K-Mean นะครับในการทำ Clustering หลังจากที่เราเรียนแล้วนะครับวัตถุประสงค์ก็คือหลังจากที่เราเรียนเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซปต์ของการหาเซนทอยนะครับแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการระหว่างคลัสเตอริงกับคลาสสิฟิเคชันนะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์ในการใช้เคมีนใน R เนี่ยนะในการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะครับวันนี้มีทั้งหมด4หัวข้อนะครับซึ่งมันจะผสมกันอยู่ในเนื้อหาในนี้ก็มีเกี่ยวกับเซนทรอยด์เกี่ยวกับคลัสเตอริงนะครับแล้วก็เคมีนแล้วก็ซูเปอร์วายกับอันซูเปอร์วายต่อมานะครับความแตกต่างระหว่างคลาสสิฟิเคชันกับคลัสเตอริงคืออะไรด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นวิธีการที่เรียกว่าคลาสสิฟิเคชันนะครับตัวคลาสสิฟิเคชันเนี่ยคือลักษณะคือในรูปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีข้อมูลที่ผมสมมุติว่ามีรูปสัตว์หลายแบบนะครับรวมกันมาเป็นกลุ่มอยู่ทีนี้เราก็จะจัดกลุ่มมันนะครับโดยการจัดกลุ่มของสัตว์พวกนี้มีผู้เชี่ยวชาญนะครับเราเรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์นะทำการแอดไวซ์ก็เป็นเขาจะคอยแอดไวซ์ว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะเด่น อะไรบ้างแล้วก็จำแนกเป็นกลุ่มออกมาได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นกลุ่มที่แยกออกมาได้โดยมีหลักๆคือมีซูเปอร์วิเซอร์นะเป็นคนแนะนำนะครับก็คือคีย์เวิร์ดของตัวคลาสสิฟิเคชันคือมันจะมีซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยเป็นคนคอยแนะนำนะครับอาจจะเป็นอัลกอริทึมกระบวนการวิธีการแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคลัสเตอริงข้อมูลมาเป็นกลุ่มเหมือนกันนะครับข้อมูลเนี่ยมาเป็นกลุ่มเสร็จแล้วจะพบว่าไม่มีใครแนะนำนะครับเป็นกลุ่มอาจจะเป็นข้อมูลชนิดใหม่แต่พอดีเราดูรูปนี้เรารู้จักสัตว์ที่อยู่ในรูปนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงเรารู้จักอยู่แล้วเราก็เลยสามารถแยกแยะได้ไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นซิสเต็มสักตัวนึงเป็นแมชชีนตัวนึงหรือเป็นเอเลี่ยนเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะก็จะเป็นอันซูเปอร์วิสนะฮะอันซูเปอร์วิสก็จะคอยก็จะมาหาวิธีการที่จะจัดกลุ่มเขาก็จะจัดกลุ่มโดยการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของมันสีสันสัดส่วนน้ำหนักนะครับแบ่งตามฟีเจอร์ที่เห็นนะครับแล้วก็จัดเป็นกลุ่มมาได้ซึ่งในกลุ่มเนี่ยมันก็จะปนกันอยู่นะครับโดยคีย์เวิร์ดหลักๆคือ classification เนี่ยเป็น supervised นะครับส่วน clustering เนี่ยจะมีลักษณะคือต้องใช้เป็น unsupervised ทีนี้เวลาเราใช้งานบ้างนะครับไอ้เจ้าSupervised ที่ใช้ในตัวใน classification เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะคือ class ที่เราแบ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เรารู้อยู่แล้วว่าจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่ class กี่กลุ่มแบ่งได้ทั้งหมดกี่กลุ่มหมายความว่ารูปเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาแบ่งได้เป็น1 2 3 4 5 6ก็มีเป็ดมีแพะมีไก่มีแกะมีกระต่ายแล้วก็มีไก่งวงนะครับก็แบ่งได้เรามีทั้งหมดอยู่แบ่งได้เป็นประเภทตามนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัว clustering เนี่ยมันอาจจะไม่รู้เลยว่าตั้งแต่แรกว่าเราจะแบ่งออกเป็นกี่ class แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะครับซึ่งอาจจะต้องลองตัดดูแล้วดูว่ามันตัดแล้วลงตัวไหมหรือว่ามันผลลัพธ์มันสามารถแบ่งแยกกันได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดเป็น classification เนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับชุดเทรนเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคัสเตอริงเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีก็ต้องมาสร้างโดยการจัดกลุ่มเอานะครับการจัดแบ่งกลุ่มในส่วนคลาสสิฟิเคชันเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์มีลักษณะบอกอยู่แล้วฟีเจอร์ที่ใช้ในการที่บอกในข้อมูลที่ปรากฏนะคือเช่นเป็ดแพะไก่อย่างเงี้ยนะเพราะมีลักษณะเด่นอะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้เป็นฟีเจอร์ในการแบ่งแยกได้แต่ถ้าเกิดเป็นคัสเตอริงเนี่ยไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าฟีเจอร์คืออะไรต้องไปสำรวจไป explore หาดูว่าฟีเจอร์เหล่านั้นมันคืออะไรทีนี้เราจะเข้าเรื่องกันนะครับ
บทนี้เนี่ยโฟกัสในส่วนของการทำclustering เพราะฉะนั้นการทำ clustering เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเข้ามาเนี่ยอยู่เยอะเลยนะครับเป็นหลายมิติอย่างในรูปเนี่ยผมให้ดูเนี่ยมันจริงๆมันเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็น2แกนนะครับคือมันมีแกน x แกน y สมมุตินะครับอาจจะมีแกน z ด้วยก็ได้นะครับ x y z อย่างนี้นครับแล้วก็ไอจุดต่างๆเนี่ยอยู่บน coordinate x y z เสร็จแล้วเขาก็จะต้องหาเซนทรอยด์เซนทรอยด์คืออะไรเซนทรอยด์คือเป็นจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางของที่ใช้อ้างอิงสมมุติว่าจุดศูนย์กลางคือจุดตรงเนี้ยจุดศูนย์กลางคือจุดตรงเนี้ยนะครับจุดเนี้ยนะครับจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางตรงเนี้ยถามว่าทำไมต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ดีที่สุดของระยะห่างระหว่างเราจะเห็นว่ามีเส้นสีฟ้าอยู่ระยะห่างของทุกตัวรวมกันแล้วได้ค่าน้อยที่สุดนะครับหมายถึงจุดเนี้ยเป็นจุดที่ดีที่สุดบางทีตอนเริ่มแรกๆจุดมันอาจจะไปอยู่ตรงนี้ก็ได้อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่โปรแกรมมันจะต้องพยายามหาว่าเซนทรอยด์ที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเราได้จุดศูนย์กลางที่ดีที่สุดเนี่ยก็เท่ากับว่าข้อมูลทั้งก้อนเนี่ยนะครับมันบอกได้ว่าตรงเนี้ยเป็นกรุ๊ปของมันนะครับเพราะฉะนั้นคีย์หลักๆก็คือจะต้องหาจุดศูนย์กลางแล้วต้องหา the best centroid value ให้ได้นะครับทีนี้ activity นี้เราจะมาเริ่มการหา centroid กัน activity 6.1 นะครับอันนี้จะหาด้วยมือก่อนแล้วเราอาจจะต้องใช้ Excel หรือใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณ นะครับผมเริ่มต้นด้วยการสมมุติข้อมูลขึ้นมาเป็นข้อมูล2แกนมีแกน x กับแกน y ทำไมต้อง2แกนไม่แกนเดียวถ้าแกนเดียวมันมองไม่เห็นอะไรการเดียวเราหาค่าตรงกลางก็ใช้แค่ค่าเฉลี่ยเฉยๆแต่ถ้าเกิดเป็น2แกนปุ๊บมันมิติมันเพิ่มขึ้นเวลาข้อมูลเราใช้จริงเนี่ยมันจะมีมิติที่เยอะกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้อยที่สุด2แกนและจำนวน5ชุดข้อมูลเนี้ยก็น่าจะเพียงพอในการทำความเข้าใจในลักษณะการคำนวณก่อนเริ่มต้นนะครับสเต็ปที่1เนี่ยเราจะต้องสุ่ม Indicial Point ของ Centroid ซึ่งวิธีการก็คือทำได้2แบบแบบแรกนะครับก็คือสุ่มเลขไปเลยว่าจะเป็นเลขตรงไหนเอาเลขทั้งหมดเนี่ยอาจจะมาหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นจุดขึ้นมาก็ได้เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือเขาก็เลือกเลยครับเอาจุดไหนขึ้นมาสักจุดหนึ่งสมมติว่าผมเลือกเอา D2 เนี่ยเป็นเซนทรอยด์ที่1และ D4 เนี่ยเป็นซอยเซนทรอยด์ที่2นะครับก็คือแบ่งข้อมูลทั้งหมด2กลุ่มนะพอแบ่งได้เสร็จนะครับเขาก็จะคำนวณโดยใช้สมการจริงๆมันมีการคำนวณสมการ distance เนี่ยหลายตัวแต่ในบทนี้เนี่ยเราจะ simplify ให้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นผมเลือกแค่เพียงตัวเดียวให้เข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับก็คือเราใช้ Euclidean distanceEuclidean distance เนี่ยมันสามารถหาได้ในหลายแกนนะครับในรูปนี้คือมี2แกนคือแกน x กับแกน y เขาก็จะสมมุติมีจุดบน coordinate x y ตรงนี้คือจุดที่1นะครับมีอยู่ในตำแหน่ง x และ y อยู่แล้วก็จุดที่2อยู่ในตำแหน่ง x และ y ทีนี้เขาจะหาระยะทางคือตัว d ตัวนี้คือ distance ระยะทางหาได้จากอะไรหาได้จากการเอาตัวนี้นะครับเอามาเสร็จปุ๊บมาเข้าสมการก็คือจุดที่1เนี่ยเอามา x1 x2 ลบ x1 นะครับ x2 ลบ x1 ก็คือจากจุดนี้จากจุดตรงนี้นะครับกับจุดตรงนี้นะครับจับลบกันนะครับลบกันเสร็จปุ๊บยกกำลัง2เช่นเดียวกัน y2 ลบ y1 ยกกำลัง2แล้วมาถอดสแควร์รูทนะครับก็จะได้เป็นเลขระยะห่างของจุดตรงนี้ดังนั้นย้อนกลับไปที่แกนตรงนี้เราก็จะต้องหาระยะห่างเทียบกันระหว่าง D1 เทียบกับ D2 นะครับ D3 เทียบกับ D2 D4 เทียบกับ D2 สเต็ป1แล้วก็เทียบ D1 กับ D4 นะครับ D3 กับ D4 แล้วก็ D5 กับ D4 อย่างนี้เราก็จะได้ค่าเป็นค่าระยะห่างของ distance ของแต่ละตัวเรามาลองกันดูนะครับผมก็จับจุดเซนทรอยด์ C1 C2 เรียบร้อยแล้วดังนั้นสเต็ปต่อไปคือเราจะมาคำนวณ distance กัน distance เนี่ยคำนวณระหว่างจุด D1 และ D2 D1 และ D4 D3 และ D2 D3 และ D4 D4 และ D5 และ D5 ไปอย่าง D4 นะโดยใช้ Euclidean distance คำนวณโดยใช้Excel นะครับก็คืออย่างเช่น2ลบ1ยกกำลัง2 2มาจากไหน2มาจากไหนลองดูสิครับ2ตรงนี้ครับ2
ลบกับ1นะครับแล้วครับแล้วก็0นะครับลบกับ3นะครับยกกำลัง2นะครับคำนวณทุกๆตัวได้มาเสร็จจะได้เป็นค่านี้ออกมาได้เป็นค่านี้ออกมาผมมาพอดเป็นแมทริกซ์นะครับเทียบ D1 ไปยัง D2 ได้ระยะทางเท่านี้นะครับ D1 ไป D2 ระยะทางเท่านี้ D1 ไปยัง D4 ได้ระยะทางเท่านี้เพราะเราสมมุติว่า D1 D2 เนี่ยเป็นคาร์ด1นะครับเป็นเซนทรอยด์ที่1อันนี้เป็นเซนทรอยด์ที่2นะครับก็ D3 ไปยัง D2 ได้ระยะทางเท่านี้ 2.83 นะครับ D5ไปยัง D4 ได้ระยะทาง 4.47 ทีนี้ตรงนี้เนี่ยคำนวณบน Excel ธรรมดานะครับย้อนกลับไปก็คือใช้สมการอันนี้แหละไล่คำนวณคำนวณเทียบกันทุกๆตัวนะครับพอคำนวณเสร็จปุ๊บเราก็มาเทียบลองดูตัวเลขตรงนี้ว่ามันมีอะไรที่มันแปลกๆไหมครับเราจะเห็นว่าระยะระหว่าง D2 และ D4 กับ D1 D3 D5 เนี่ยมันจะมีระยะที่แปลกอย่างนี้ครับสมมติว่าผมกำหนดว่า D2 กับ D1 เนี่ยตรงที่เข้าใกล้ D2 เนี่ยมันก็จะต้องมีตัวที่เข้าใกล้ D2 สมมติว่าตัว D2 อยู่ตรงนี้คือเซนทรอยด์ที่2นะครับจุดที่เข้าใกล้มันก็ต้องอยู่ระยะทางก็ต้องอยู่ใกล้ๆมันจริงไหมระยะทางก็ต้องอยู่ใกล้ๆมันระยะทางมันจะต้องไม่อยู่ไกลมันถ้าเกิดมันอยู่ไกลมันปุ๊บตัวนี้ไปอยู่ใกล้กับ D4 อยู่นี่ก็แสดงว่ามันต้องเข้าใกล้ตัวนี้ก็คือใกล้มีค่าน้อยนะครับถ้าเกิดตัวนี้ไปเทียบกับอันนี้ปุ๊บตัวนี้ไม่ได้ค่ามันมากดังนั้นเราพิจารณาค่าที่น้อยที่สุดเอาไว้ D2 นะครับเราก็พบว่าเอ้ยอันนี้มันแปลกนะตรงนี้ 3.16 มากกว่า 2.0 มันเป็นเท็จใช่มั้ยครับส่วนอันนี้มันเป็นจริงอันนี้มันเป็นจริงใช่ไหมครับดังนั้นตำแหน่งระหว่าง D1 ไปยัง D2 เนี่ยไม่ใช่แล้วมันต้องคือ D1 เนี่ยเขาใกล้กับ D4 มากกว่า D1 เขาใกล้กับ D4 มากกว่านะครับเขาไม่ได้ใกล้กับ D2 เพราะฉะนั้นต้องจัดกลุ่มใหม่จัดกลุ่มใหม่ก็คือเราก็จะต้องได้เราจัดกลุ่มใหม่ได้อย่างนี้ครับคาร์ดแรกนะครับคาร์ดแรกคาร์ด C1 เนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกคือ D1 และ D4 เพราะว่า D1 มาจากตรงนี้นะส่วน D4 ก็คือค่ามันน้อยครับลองดู D4 มันเป็นตัวมันอยู่แล้วเนาะไม่มีอะไรนะครับตัวมันอยู่แล้วต่อมาก็คือคาร์ดที่2นะครับ D2 D3 D5 อยู่ในคาร์ดที่2นะครับเลขคาร์ดผมจะเขียนสลับนิดนึงครับD2 D3 D5 เราจะเห็นว่า D3 น้อย D5 น้อยนะครับแล้ว D2 ก็อยู่ที่ตัวมันอยู่แล้วนะครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บทีนี้เราก็จะหาจุดใหม่มาแทนจุดตอนนี้ผมทีแรกผมแอสซูมว่าเซนทรอยด์1คือจุดD เซนทรอยด์1เนี่ยนะครับคือจุด D4 ใช่ไหมเลขมันกลับกันนะครับเซนทรอยด์2คือจุด D4 และเทนเซนทรอยด์1คือจุด D2 นะครับทีนี้ผมก็จะต้องมาหาจุดใหม่จุดใหม่ที่ผมหาเนี่ยผมก็เอาค่า XY ของแต่ละตัวเนี่ยมาและคำนวณค่าเฉลี่ยมาได้เป็นค่านี้คำนวณค่าเฉลี่ยมาได้เป็นค่านี้นะครับก็คือ 2 บวก 2 หาร 2 ได้ 2 ตอนนี้จับบวกกันนะครับค่าของ XY ตรงเนี้ยคำนวณมาได้เป็นค่าเฉลี่ยนี้ทีนี้ผมก็ได้จุดใหม่มาแล้วจุดที่2 1กับ 2.67 กับ 4.67 อันนี้จะอยู่บนจุดใหม่ที่สร้างขึ้นที่ต่างเหมือนกับรูปนี้นะครับเดิมเนี่ยผมสตาร์ทพอยต์โดยการเริ่มที่จุดหนึ่งก่อนทีนี้ผมก็ไล่คำนวณใหม่ไม่ใช่ละมันต้องไล่จุดใหม่นะจุดใหม่มันอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้ค่าจุดใหม่มาทีนี้พอได้จุดใหม่มาเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อพอได้จุดใหม่มาเสร็จนะครับผมก็เอาตำแหน่งใหม่เนี่ยแหละเอากลับมาคำนวณใหม่นะครับโดยตำแหน่งใหม่เนี่ยในสเต็ปที่5เนี่ยนะครับผมได้สมมุติ new centroid มาใหม่แล้วโดยจุด C1 เนี่ยจะมีค่าคือ2กับ1จุด C2 นะครับมีค่าอยู่ที่ 2.67 กับ 4.67 นะครับ
ทีนี้สเต็ปต่อมานะครับมันยังไม่จบนะครับเขาบอกว่าย้ายไปทำงานสเต็ปที่2ใหม่แล้วก็รีเช็คดิสแทนในแต่ละเมมเบอร์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยผมเอาค่า C1 และ C2 มาคำนวณใหม่นะครับเอามาคำนวณใหม่ก็คือคำนวณย้อนกลับไปตรงเนี้ยย้อนกลับไปตรงเนี้ยนะครับโดยคำนวณระยะทางอย่างเช่นเลขนี้นะครับ2กับ1เนี่ยผมก็ไปเทียบ2กับ1ของตัวที่1เนี่ยมีระยะทางเท่าไหร่พูดง่ายๆคือเทียบ C1 จริงๆกับเทียบ D1แล้วก็เทียบ D2 D3 D4 แล้วก็ D5 นะครับเทียบทุกตัวเลยไล่กันไปเรื่อยๆนะครับพอเทียบทุกตัวเสร็จนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตารางออกมาเหมือนสเต็ปย้อนกลับไปทำเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะได้ออกมาว่าได้ออกมาแบบนี้ครับผลออกมาพิจารณาผลออกมาได้ว่าตัวC1 เนี่ยมันมีค่าที่น้อยที่สุดคือ1นะครับ1C2 เนี่ยน้อยที่ C2 เนี่ยตัวเนี้ยมันมากกว่า C1 นะครับ1กับ4นะครับดังนั้นจัดกลุ่มใหม่ก็จะได้ว่าที่ค่า C1 เนี่ยก็คือมี D1 D2 และ D4 ค่าที่2เนี่ยมี D3 กับ D5 อยู่นะครับจากนั้นพอได้เสร็จปุ๊บนะครับย้อนกลับไปเหมือนกับรูปนี้เลยเหมือนกับรูปนี้เลยนะครับคำนวณใหม่อีกทีนึงโดยการที่เอา C1 เนี่ยเราก็คำนวณตำแหน่งใหม่ทีนะครับเพราะว่าที่ตำแหน่ง C1 เนี่ยเดิมที่เราตั้งไว้เนี่ยคือ2 1เนี่ย2กับ1ตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มารีเช็คทีว่ามันยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมหรือเปล่าผมก็เอาค่าของสมาชิกแต่ละตัวมาเสร็จแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยใหม่ได้เป็นค่านี้ออกมานะครับได้เป็นค่านี้ออกมาพอได้เป็นค่าตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็เอามาคำนวณใหม่ในตารางนะครับก็พบว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงไปนะเงื่อนไขไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่า C1 เนี่ย1.70 น้อยกว่า 5.701.449 นะครับน้อยกว่า 3.54 นะครับแล้วก็0.57 0.47 น้อยกว่า 3.81 นะครับซึ่งมันตรงกับแบบเดิมตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการสเต็ปตรงนี้มันเลยหยุดการทำงานนะครับพอหยุดปุ๊บเนี่ยหยุดเพราะว่าอะไรหยุดเพราะว่าคาร์ดมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วคำนวณยังไงมันก็ยังได้เหมือนเดิมอยู่เพราะว่าเลขเนี้ยมันสามารถใช้อ้างอิงคาร์ดได้นะครับสามารถใช้อ้างอิงได้เพราะฉะนั้นมันคือคำตอบคือตำแหน่ง C1 อยู่ที่ 1.67 กับ 1.67 ตำแหน่ง C2 อยู่ที่ 3.5 กับ 5.5 นะครับก็จะได้เป็นวิธีการนี้ออกมาในการหาค่าตรงกลางออกมาได้ฟังดูหลายคนอาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมีตรงนี้ให้ดูนะครับลองข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับโจทย์เดียวกันนะครับโจทย์เดียวกันตรง activity 6.2 เนี่ยแต่ผมเปลี่ยนจากการคำนวณบนมือที่ทำให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยมาใช้เป็นคำนวณบนโปรแกรม R บน R เนี่ยก็เอาข้อมูลชุดเนี่ยมาตั้งเป็น data frame ตั้งเป็น data frame อันนี้ออกมาพอได้ data frame เสร็จปุ๊บนะครับก็มาพล็อตพร้อมๆกับคำนวณเคมีแล้วก็พลอตออกมาได้จุดออกมาเป็นแบบนี้ครับจุดออกมาจากรูปเมื่อสักครู่นี้แหละที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะครับพลอตออกมาก็ได้เซนทอยด์ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือคาร์ดหนึ่งตรงนี้ก็คืออีกคาร์ดหนึ่งในรูปที่แยกออกกันชัดเจนนะครับวิธีการพอเราทำบน R เนี่ยง่ายเลยนะครับพอเราสร้าง data frame ได้เสร็จ data frame ก็คือเอาข้อมูล xy เนี่ยมาใส่xy มาใส่นะครับใส่เสร็จสร้าง data frame พอสร้าง data frame ได้เสร็จปุ๊บนะครับก็มาพลอตออกมาพลอตตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการพลอตจุดเล็กๆวงกลมเล็กๆต่างๆเหล่านี้นะครับพลอตออกมาจากนั้นตัวถัดมาเราคำนวณหาค่าเคมีนตัวผลลัพธ์ของเคมีนจะเก็บอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า CL ซึ่งมันจะแสดงออกมาเป็นแบบนี้นะครับ CL ก็จะมีค่า
mean ของ x กับ y คือ cluster x กับ y เขาก็เอาค่า mean cluster x กับ y เนี่ยมาพอตเป็นจุดนี้ออกมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้โดยใช้คำสั่ง plot ก็ plot ออกมาได้นะครับอันนี้คือ activity ที่ 6.2 ทีนี้อัลกอริทึมที่เราใช้เมื่อสักครู่นี้ที่เราทำให้ดูตรงเนี้ยนะครับตรง activity 6.1 เนี่ยมันเป็นวิธีการที่เรียกว่า k-mean clustering นะซึ่งไอ้เจ้า k-mean clustering เนี่ยมันคือ mean คือค่าเฉลี่ยใช่ไหม k ก็คือกี่ครั้งตามจำนวนหลายๆครั้งนะครับมันก็คือการหาค่าเฉลี่ยในการทำ iteration คำนวณกันไปหลายๆครั้งมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการทำเกี่ยวกับพวก unsupervised machine learning นะฮะแล้วก็มันใช้ในแอปพลิเคชันหลักๆอยู่3แบบคือ quantization เกี่ยวกับพวก signal processing เช่นผมจะทำภาพแล้วก็ทำภาพเนี่ยให้มันเอามาใช้ในการที่เพิ่ม encode decode ภาพอะไรเงี้ยนะครับหรือเปรียบเทียบในการลักษณะการบีบอัดข้อมูลเอาข้อมูลของ speaker 1 speaker 2มาแล้วหาจุดที่มันสัมพันธ์กันแล้วก็ทำการ compressiondata ได้ตรงนี้เราไม่ได้ใช้แต่บอกให้รู้เฉยอีกวิธีหนึ่งคือมาทำ cluster analysis ซึ่งเราใช้อยู่นะตอนนี้นะครับคือแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มแล้วมาวิเคราะห์ทางสถิติอีกงานหนึ่งคือบางทีเขาก็ไปใช้ในการทำ pattern recognition กับพวก image analysis กับ machine learning นะแล้วก็เอามาใช้ในการทำ feature learning ก็คือพยายาม discover ให้ได้ว่า key ของข้อมูลที่มาเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามันแบ่งได้กี่กลุ่มแล้วถ้าเกิดเราแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วเนี่ยแบบนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นการแบ่งกลุ่มของมันเนี่ยเอามาเป็นคีย์หลักในการทำ discover ว่าไอ้เจ้าชุดข้อมูลที่เราจะทำเนี่ยมันแบ่งได้เป็นกี่ชุดแล้วส่งเข้าไปเทรนใน machine learning ทิ้งในอนาคตได้อันนี้เป็นอัลกอริทึมของ k-means นะครับเป็นสเต็ปตามที่ผมอธิบายไปเหมือนอย่าง activity 6.1 นะครับก็เริ่มต้นด้วยการที่เรากำหนดจำนวนคลัสเตอร์ก่อนเสร็จแล้วหาจุดเซนทรอยด์เริ่มต้นนะครับคำนวณจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับของแต่ละตัวนะครับของแต่ละเซนทรอยด์นะครับจากนั้นก็รีพีทไปจนกระทั่งมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเซนทรอยด์เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะหยุดการทำงานเป็นลักษณะแบบนี้ activity 6.3 นะครับ activity นี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลจริงนะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับ activity นี้เนี่ยเริ่มต้นก็คือเราโหลดข้อมูลตัว data thread นะครับเป็น data เกี่ยวกับน่าจะเป็นคนขับแท็กซี่นะโหลดมานะครับเดี๋ยวผมเปิดดูนะครับข้อมูลนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผม change directory ก่อนนะครับ change directory ไป project directory โอเคทีนี้ผมก็มีไฟล์นี้อยู่นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า dataflet.csl นะครับผมก็โหลดเข้ามาเลย CSV นะครับตัวทีไฟล์ไม่มีนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมบินนะครับตอนนี้โหลดข้อมูลเข้ามาได้แล้วนะครับลองเรียกดูนะครับข้อมูลมีเยอะมากเลยทีนี้ผมลองดูเฮดของไฟล์ของข้อมูลครับเราพบว่าข้อมูลมีความผิดปกติอยู่ก็คือข้อมูลเนี่ยมันอันแรกมันมี white space อยู่แต่ white space นี่เราไม่ค่อยยังไม่วอลลี่ในตอนนี้แต่ที่วอลลี่คือมันไม่สามารถแบ่งกลุ่มได้เพราะว่ามันมี backslash t อยู่ตรงนี้ backslash t คือแท็บเขาใช้แท็บในการ separate ระหว่างตัวโดยปกติ comma separated เนี่ยมันจะใช้ comma แต่ที่นี่ใน format อันนี้เขาใช้แท็บดังนั้น format มันต้องมานั่งแก้ก่อนเราต้องมา cleansing ข้อมูลก่อนนะครับดังนั้นสเต็ปต่อมาก็คือเขาก็บอกว่าให้เรา cleansing ด้วยการให้อันนี้คือ header t คือ header เนี่ยยังอยู่นะครับ t คือ true decimal คือ decimal point เนี่ยจุดเราใช้จุดทศนิยมในการแบ่งเลขทศนิยมนะครับแล้วก็separator เราเป็น backslash t นะครับเราก็ใส่เข้าไปเราก็โหลดไฟล์ใหม่อีกทีนะครับตัวนี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปว่าใส่ตามนี้เลยนะครับผมย่อ นี้นิดนึงนะครับใส่ไป header นะครับ
decimal นะครับ decimal point เป็นจุดนะครับแล้วก็ separator โอเคลองเช็คดูทีนะครับใช้คำสั่ง head ตอนนี้มัน separate ข้อมูลเป็นชุดๆได้แล้วนะครับมี3ชุดนะครับประกอบด้วย diver id distance feature แล้วก็ speeding feature นะครับจากนั้นผมก็เอามาพล็อตผมเคลียร์พล็อตก่อนนะครับพล็อต .new เคลียร์พล็อตเดิมนะแล้วก็พล็อต2คอลอน3คืออะไร2คอลอน3คือตรงนี้ครับข้อมูลชุดนี้คอลอนที่ที่คอมาที่คอลัมน์ที่2กับคอลัมน์ที่3นะครับตัวนี้เอามาแสดงออกมาใส่ไม่ครบนะพอตออกมาได้แล้วนะครับเอามาดูกันอันนี้เป็นข้อมูลที่พอตออกมาทีนี้มันยังไม่ได้แบ่งกลุ่มนะครับถ้าเกิดเราดูคร่าวๆข้อมูลอันนี้มันน่าจะได้1 2 3 4กลุ่มหรือจะกี่กลุ่มยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราลองให้ตัวคอมพิวเตอร์มันแบ่งใช้เคมีนแบ่งนะครับเราก็สร้างเคมีนเรากำหนดจำนวนคาร์ดมาสมมุติว่าผมเอาคาร์ดสัก4กลุ่มแล้วกันแล้วก็ CL เท่ากับ K mean นะครับแล้วก็ชุดข้อมูลนะครับแล้วก็จำนวนคาร์ดได้เป็นข้อมูล K mean ออกมาแล้วจากนั้นผมก็มาใส่ในตัวพล็อตนะครับคือพล็อตจุดลงไปจะได้รู้ว่ามันจุดอยู่ตรงไหนนะครับคือข้อมูลคำนวณออกมาได้แล้วจะเป็น text นะจากนั้นผมก็ใส่ไปนะครับCL ดอลลาร์ซายเซ็นเตอร์นะครับก็คือมันเรียกตัวแปรที่อยู่ในกรุ๊ปของตัวเซ็นเตอร์ที่อยู่ในกรุ๊ปของ CL นะครับแล้วก็เป็น PCH8 นี่คือเป็นตัวสัญลักษณ์ดาวนะครับมันมีสัญลักษณ์หลายตัวนะลองเปิดใน help ดูได้นะครับ CEX 2นะครับก็color นะครับ red ตัวทีนะครับ point นะครับไม่ใช่ plot ได้แล้วนะครับก็จะได้จุดออกมาจุดนี้ถ้าแบ่งออกเป็น4คาร์ดก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดเราแบ่งคาร์ดมากกว่านี้เราก็ต้องมานั่งลองดูเราจะต้องลองดูว่ามันได้กี่คาร์ดนะครับได้กี่คาร์ดแล้วก็โอเคไหมเพราะว่าตรงนี้ข้อมูลชุดนี้เรายังไม่รู้อะไรเราต้องมาพอเราแบ่งกลุ่มได้เสร็จเราต้องมาศึกษาต่ออีกทีนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราได้บ้างนะครับทีนี้ activity 6.3 นะครับใน activity นี้นะครับผมก็ทำการปรับปรุงโค้ดจาก 6.3 ในภาคต่อนะครับก็คือเราจะมาพล็อตให้มีลักษณะหลายๆตัวเพราะเรามีปัญหาอยู่ว่าเราพอ4คาร์ดแล้วถ้าเกิดอย่างนี้เราพอหลายตัวเราจะเปรียบเทียบกันได้ยากนะครับเราก็พัฒนาโดยการสร้างคำสั่ง for นะครับ for ขึ้นมาแล้วก็ทำ loop plot ขึ้นมาพอไล่รัน loop นี้เสร็จปุ๊บก็จะ plot ออกมาได้เป็นรูปนี้ออกมานะครับเรามาทดลองกันดูนะครับไม่ให้เสียเวลาผมลอง copy code มาใส่ copy ไม่ได้นะครับ copy ไม่ได้ก็เขียนเลยนะครับทีนี้วิธีการเขียนก็ขี้เกียจเขียนก็เขียนบนสคริปต์นะครับเพราะว่าเวลาผิดจะได้แก้ได้ตรงคำสั่ง prmf row ก็คือผมจะสร้างตัวอันนี้ให้มันมีทั้งหมดเป็นแมทริกซ์พล็อต 3x3 นะครับ generate multiple top plot นะครับจากนั้นก็ใช้ forเนี่ยใช้ for ครอบทิ้งสร้างเป็นคาร์ดขึ้นมานะครับคาร์ดโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะทดลองรันโค้ดนะครับก็คลิกรันนะครับก็มันก็จะ generate กราฟออกมาได้ลองดูกราฟนี่นะครับเป็นกราฟแบบนี้ออกมานะครับในกราฟตัวเนี้ยก็จะบอกให้เรารู้ว่าถ้าเราแบ่งกี่กลุ่มอย่างในนี้แบ่ง2นะครับ2ก็ได้2กลุ่มแบบนี้3เราพบว่ามันไปกองอยู่ตรงนี้นะครับ4 5รู้สึกจะแบ่งเป็น5นะครับแต่ตัวนี้จะแบ่งแยกได้จะแบ่งได้เป็นชุดอย่างนี้ตามที่เห็นนี้เลยนะครับทีนี้เราอาจจะลองทดลองว่าเอ๊ะถ้าเกิด5เนี่ย
ข้อมูลที่แบ่งเป็นกลุ่มทั้งหมด5กลุ่มเนี่ยมันบ่งบอกอะไรแล้วบ้างเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะที่ดีอาจจะเป็น5หรือบางทีอาจจะเป็น4แต่ว่าเอาให้ตรงนี้มันเป็นไม่เข้าพวกเป็นเหมือนกับเป็นเกิดสมมติเป็นเกี่ยวกับ error detection อะไรเงี้ยตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่เป็น error อะไรเงี้ยนะต้องมานั่งหาอีกทีนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นคำตอบของสิ่งนี้ทีนึงนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับใน activity 6.4 นี้นะครับผมจะให้ไปทดลองทำกันดูคือเราจะทำการ clustering fish sauce นะครับซึ่งในน้ำปลาเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบคือมีเปอร์เซ็นต์ของปลานะครับคือเปอร์เซ็นต์ fishเปอร์เซ็นต์ของเกลือเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลแล้วก็ไอโอดีนมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมนะครับเราก็จะต้องเอามาใส่ในตารางนี้พอใส่เสร็จหามาได้หลายๆตัวนะหลายๆยี่ห้อจากนั้นเราก็เอามาเข้าผมเขียนเป็นโครงสมการไว้ให้โครงโค้ดไว้ให้แล้วนะครับโค้ดตัวเนี้ยก็คือเราใส่ฟิชซอสแล้วก็ระบุแบรนด์ไป AA คือแบรนด์นะครับก็ระบุแบรนด์แล้วก็ระบุว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับใส่มาสักอันนี้4ตัวนะถ้าเกิดมีหลายตัวก็ต้องเพิ่มนะครับใส่ให้ครบตามจำนวนนะครับfish sauce sugar iodine แล้วก็แบรนด์นะครับจากนั้นก็มารันคำสั่งนี้มันก็จะพลอตออกมาแบบนี้นะครับบนเปรียบเทียบถ้าเกิดเป็น2มิตินะครับไอ้2แบ่งเป็น2คลาสนะครับก็จะได้พลอตได้แบบนี้ถ้าเกิดเราอยากได้หลายคลาสเราก็มาเพิ่มที่เลขตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพิ่มออกมาเสร็จแล้วก็เอามาพรีเซนต์นะครับว่าผลลัพธ์ได้เป็นอย่างไรนะครับโอเคโดยสรุปนะครับบทนี้ตอนนี้เราได้รู้จักกับการทำเคมีโดยใช้ตัว R นะครับคร่าวๆผมมีโค้ดให้ในนี้ซึ่งโค้ดในส่วนของ 6.2 เนี่ยผมไม่ได้ลองรันให้ดูลองดูนะครับโค้ดไม่มีบั๊กนะครับเขียนโค้ดตามนี้แล้วรันได้เลยนะครับแล้วก็ตรงขั้นตอนการคำนวณตรงนี้นะครับก็ลองคำนวณดูจะได้ทำความเข้าใจได้ว่ามันคำนวณได้อย่างไรนะครับจะได้รู้กระบวนการของมันก็ครบถ้วนนะครับบทนี้ก็เซนทอยรู้จักคาสเตอร์ลิงเคมีแล้วก็ซูเปอร์ไวท์กับอันซูเปอร์ไวท์โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ